สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีออฟสวัสดีครับสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะครับต้องบอกว่าล็อกหน้าตาสดชื่นสดใสทีเดียวนะครับขอบคุณครับออฟใช้ธรรมะกับการดำเนินชีวิตบ้างไหมครับใช้ครับผมใช่ครับแล้วหลักธรรมก็คือของที่นี่ด้วยครับของที่ใช่แล้วของคุณแม่เลยนะครับผมชอบมากเลยคือเป็นหลักธรรมที่คือฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับก็คือจ้าเอ๋บายบายจ้าเอ๋บายบายของคุณแม่สันสนีเองเจอความทุกข์เจอคนที่ดีก็จ้าเอ๋บายบายแล้วใช่ไหมเอาด้วยแหละนั่นหมายถึงว่าการที่เราเป็นผู้ที่ยอมอ่ะครับผมเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวที่มีอะไรกันมันก็จะจบได้เพราะเราเองครับไม่ต้องพึ่งใครเลยไม่ต้องไปเถียงกันว่าผมถูกทำไมคุณไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือผมผิดทำไมคุณไม่ถูกมันก็จริงอยู่แล้วขอบคุณเอาไปครับสำหรับข้อคิดที่ดีอันนี้คุณอ๊อฟท่านครับผมไม่รู้หรอกว่าคุณอ๊อฟจะเอาเพลงอะไรมาทั้งที่เรามีความสุขกันคุณอ๊อฟจะดำเนินรายการตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับนี่แหละคือออฟอาคาเดมี่แฟนเทเชียเราคุยกันนานกว่านี้ไม่ได้หรอได้ครับเพราะว่าพอดีเอามาเพลงเดียวเราจะคุยหลังเพลงเพราะว่าเอาเพลงจะมีสัมภาษณ์เรื่องเพลงกันครับโอเคครับครับขอบคุณครับปรบมือด้วยนะฮะเพลงอัลบั้มใหม่ฮอปเองนะครับผมจากอัลบั้มฤดูแห่งความรักนะฮะย่างร่างร้องนะฮะมียืนคำหัวกลับมาพร้อมคำว่ารักครับไม่เคยคิดถึงเข้ามาเท่าเธอการที่ไม่คุ้นเคยต่อเจอในวันที่สองเราไกลชีวิตหล่นหายทั้งที่ตอนเราอยู่ใกล้รู้สึกแค่คุ้นเคยกันก้าวผ่านปัญหามาได้ทุกทีได้เรียนนึกดูดีๆนวลนิ่มเพื่อช่วยคลาย
็มกับนิจิถึงจะตบมือได้นี่เขาบอกว่าน้ำเสียงไม่ตกเลยนะครับออฟเป็นอีกหนึ่งคนครับเด็กดีครับแล้วก็กตัญญูดูแลครอบครัวค่ะคุณแม่ภรรยาแล้วก็ลูกคุณแม่กับพ่อภรรยาลูกนี่หมอแม่กับพ่อนะครับนี่ต่อสู้กับชัยนาทนะฮะครับนี่เด็กแบบต่างจังหวัดนะครับเข้ามาแล้วก็กดความสำเร็จจนได้ครับ